بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับเราอยู่ในเขาเรียกว่าห้องพักคนเดินทางให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่านี่เป็นบรรยากาศของห้องพักคนเดินทางมีอ่างล้างหน้ามีห้องน้ำในตัวเรียกว่าสะดวกสบายนะครับสำหรับพี่น้องที่อยากจะมาพักที่นี่นะครับแล้วก็เป็นการพักที่ให้พี่น้องได้แสดงถึงความสบายความบรรยากาศแบบบ้านๆทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องได้บริจาคมาก็มาผันเป็นสิ่งเหล่านี้ให้พี่น้องได้ตระหนักนะครับว่าเราได้ทำตรงนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นการทำที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าในสังคมเราไม่ค่อยมีนะครับบ้านพักคนเดินทางแบบนี้แล้วก็ให้พี่น้องได้เห็นถึงความสะดวกสบายนอกจากที่พี่น้องอาจจะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางของเราก็เป็นที่หนึ่งที่จะรองรับได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยท่านใดที่อยากจะมาพักก็ติดต่อมาทางเรานะครับของมูลที่เราผ่านหะดีษสุดนี้เป็นหะดีษที่พูดถึงเรื่องของสังคมเราได้ดีอีกเช่นเดียวกันนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ได้บอกว่าลายุนดะกุลมุมินุมินฮุจรินวาฮิดินนะผู้ศรัทธามั่นเนี่ยนะครับจะไม่ถูกงูฉกที่เดียวนะครับมินฮุจรินวาฮิดินมาตราไตนี่ไม่ฉกที่เดียวนะครับถึง2ครั้งด้วยกันหะดีษนี้เนี่ยสอนให้เราเจ็บแล้วจำครับพี่น้องเราเนี่ยอาจจะพลาดเรื่องอะไรมาก็ตามสิ่งที่เราพลาดมาเนี่ยเราต้องจำนะครับแล้วก็เก็บไว้เป็นบทเรียนไม่ใช่ว่าเราพลาดมาแล้วแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ไปพลาดอีกในเรื่องเดียวกันนบีถึงบอกว่าจะไม่ถูกงูฉกที่เดียวถึงสองครั้งแต่บางทีเราเองเนี่ยถูกงูฉกที่เดียวเป็นสิบครั้งแต่เราก็ยังคงทำอยู่นะเราก็ยังคงไม่สนใจอยู่นะครับยังคงผิดในเรื่องเดิมๆผิดซ้ำผิดซากผิดแล้วผิดเล่านี่ผมก็ไม่รู้แต่พูดยังไงพี่น้องได้คิดนะนบีเองได้ตอกย้ำอยู่เสมอว่าเวลาเราทำอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเจ็บแล้วเราต้องจำนะสมมติว่าเราโดนหลอกไปลงทุนโดนหลอกไปหลายแสนบาทหรือหลายล้านบาทเสร็จแล้วเอาอีกลงทุนอีกแล้วก็โดนหลอกอีกอันนี้มันไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นฝ่ายคู่กรณีอย่างเดียวซะละมันก็ต้องดูฝ่ายเราด้วยนะครับว่าตัวเราเนี่ยมีความไม่พิถีพิถันไม่รอบคอบเองนะในการที่จะลงทุนอะไรหรือการที่จะไว้ใจเชื่อใจใครก็ตามเราไม่ค่อยละเอียดนะครับด้วยเหตุนี้นะครับเราถึงถูกหลอกได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าการที่เราผิดมาแล้วเนี่ยมันก็ยังพอทำเนานะเพราะมนุษย์มันก็ผิดได้แต่ผิดแล้วและผิดในเรื่องเดียวกันนี่แหมมันไม่น่าให้อภัยนบีถึงย้ำไงว่าลายุนดะกุลมุมินุมินฮุจลินวาฮิดินมุมินเนี่ยจะไม่ถูกงูจกที่เดียวทำไมครับมาราไตนี่สองครั้งด้วยกันที่เดียวหรือสองครั้งเราเนี่ยเจอผู้คนมากมายนะครับและเราต้องนั่งร่วมปะปนใช้ชีวิตร่วมปะปนกับคนอื่นฉะนั้นด้วยการที่เราร่วมปะปนกับคนอื่นเนี่ยเราต้องพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะนำเสนอหลักการของเรานำเสนอวิธีการของเราเนี่ยเพราะเราอยู่ปะปนกับคนอื่นพอเราอยู่ปะปนกับคนอื่นแน่นอนเราอาจจะต้องเพียงพังไปอันนี้เรื่องปกติของมนุษย์แต่เพียงพังได้พลาดได้แต่ขอครั้งเดียวได้ไหมนบีว่านบีกำลังจะบอกแบบนี้เนี่ยมนุษย์เนี่ยมันผิดได้ถูกต้องแต่ผิดครั้งเดียวได้ไหมแต่ถ้าในเรื่องเดียวกันถูกหลอกในเรื่องเดียวกันหรืออาจจะถูกหลอกกับคนคนเดียวกันแล้วก็ให้เขาหลอกให้เขา อะไรล่ะเอาสตังค์เราไปบ่อยๆก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีงามนบีใช้คำว่ามุมินผู้ศรัทธาเนี่ยเราจะไม่ถูกหลอกที่เดียวไม่ถูกผิดความผิดของเราเนี่ยที่เดียวถึงสองครั้งเนี่ย
ผมอยากให้พี่น้องได้ทบทวนและได้ตระหนักถึงความงดงามเหล่านี้สิ่งดีงามเหล่านี้นะครับเพื่อให้พี่น้องนี่ได้ตระหนักรู้นะครับว่าอิสลามเราสอนเรื่องเหล่านี้นะครับเพื่อให้เราป้องกันตัวเองป้องกันครอบครัวป้องกันทรัพย์สมบัติของเรานะครับต้องรักเก็บรักษาไว้อย่างดีต้องบริหารอย่างดีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหะดีษบทนี้ในยะก็คงจะเป็นเรื่องของความผิดพลาดนั่นแหละครับอิสลามสอนให้มุสลิมเนี่ยเจ็บแล้วจำสอนให้มุสลิมเนี่ยอย่าชะล่าใจอีกถ้าหากว่ามันจะทำให้ตัวเราเนี่ยหลงหรือละเมิดหลักการของศาสนาหรือไปตกหลุมพรางของคนไม่ดีที่มอบให้แก่เราครั้งแล้วครั้งเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับก็ฝากให้กับพี่น้องได้ทบทวนแล้วก็อินชาอัลเลาะห์นะครับอย่าพลาดอีกเป็นมุมินอย่าพลาดอีกอย่ายอมให้ใครหลอกง่ายๆและพลาดแล้วก็เป็นบทเรียนต่อย้ำตัวเองนะพลาดแล้วเป็นบทเรียนคราวหน้าพลาดไม่ได้ฉะนั้นมุมินเนี่ยพูดภาษาง่ายๆจะพลาดได้ขอแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับครั้งต่อไปอย่าพลาดนะครับวะบิลัยตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์